กตง.จีนประกาศระงับการทำช็อตเซลลิงหรือว่าขายช็อตหุ้นบางกลุ่มรวมไปถึงหุ้นในล็อกอัพพีเรียดนะครับโดยมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29มกราคมหลังตลาดหุ้นจีนร่วงหนักหวังกอบกู้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนคำสั่งดังกล่าวนั้นมีขึ้นนะครับนักลงทุนครับหลังจากที่คณะกรรมการเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนหรือว่า CSRC ได้สั่งให้ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund บางแห่งเนี่ยห้ามขายช็อตในดัชนีตลาดหุ้นล่วงหน้าโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเสถียรภาพในตลาดครับทั้งนี้นะครับช็อตเซลลิงก็คือการยืมหุ้นมาขายในช่วงที่ตลาดอยู่ในทิศทางขาลงซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนหนึ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงโดยนักลงทุนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีหุ้นตัวนั้นอยู่ในพอร์ตแต่สามารถไปยืมหุ้นจากโบรกเกอร์ที่ตนเองเปิดบัญชีซื้อขายอยู่มาทำการขายออกไปก่อนหลังจากนั้นหากราคาหุ้นปรับตัวลงตามที่ประเมินไว้นักลงทุนก็ทำการซื้อหุ้นตัวนั้นกลับคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าตอนที่ยืมมาขายแล้วก็นำไปคืนให้กับโบรกเกอร์โดยจะได้กำไรส่วนต่างของราคาหุ้นที่ขายไปแล้วก็ราคาที่ซื้อกลับมาครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายให้คึกคักขึ้นหลังจากความพยายามในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งรวมไปถึงการที่หน่วยงานของรัฐบาลจีนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารนั้นไม่สามารถหนุนตลาดให้ดีตัวขึ้นได้ครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนเนี่ยพยายามที่จะจำกัดการขายช็อตในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนอย่างหนักแล้วก็มีการรายงานว่าทางการจีนได้สั่งระงับการขายช็อตเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อสกัดการร่วงลงของตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามนะครับเงินจุดครับเหมือนจะเป็นข่าวดีนะฮะที่อาจจะสร้างแรงสนับสนุนให้กับสกุลออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้แต่มันก็เป็นข่าวเพียงแค่ระยะสั้นจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นผมมองว่าอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับในระยะสั้นๆนี้ขอบพระคุณครับผมสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap ฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนักลงทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบ ultra low และที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักลงทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้เรามีนัดกันที่โรงแรม S หาดใหญ่นะครับนักลงทุนจะไปเจอกับผมและโบรกเกอร์อินเตอร์สเตลล่านะครับได้ในหัวข้อการเทรดทองคำนะครับนักลงทุนระยะสั้นแบบรายวันใครที่เป็นเทรดเดอร์สายทองคำอยู่แล้วพลาดไม่ได้นะครับลิงก์ในการลงทะเบียนอยู่ตรงแคปชั่นอยู่แล้วยังไงฝากนักลงทุนทุกคนด้วยนะแล้วไปเจอกันนะครับนักลงทุนที่จังหวัดสงขลานะครับ Pepperstone ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบล็อกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepperstone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง 10,000 US ดอลลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเป็นขั้นต่ำ100 US ดอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5หลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Pepperstone แล้วทางโบรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับ